song Marry Me โอเคนะทุกคนก็คือถ้าคนที่ติดตาม IG แบมก็จะรู้ว่าตอนนี้แบมอยู่ที่ดูไบนะคะ United Arab Emirates อะไรวะ United Arab Emiratesก็คือวันนี้นะคะทุกคนแบมมีเรื่องที่จะแบบมาพูดอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็อยากที่จะแบบทำบล็อกใช่ปะว่าแบบเนี่ยบล็อกแบบเป็นเด็ก internship อยู่ดูไบเป็นยังไงบ้างชีวิตเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ทำนะคะทุกคนแต่ว่าสัญญาว่าจะมาทำบล็อกลงให้ดูแน่นอนนะคะทุกคนแต่ว่าวันเนี้ยคือแบมอะอยู่ที่ดูไบมาจะครบ1เดือนแล้วนะคะก็มี culture shock ที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากแชร์ให้ทุกคนได้รู้เผื่อใครที่จะแบบมาทำงานที่นี่หรือว่าจะแบบเขาเรียกอะไรอะมาเที่ยวที่นี่ก็จะได้รู้ว่าdo and don'ts คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็เรามาเริ่มกันที่ท็อปิกแรกเลยคือเหตุผลที่แบมมาที่ดูไบนะคะก็คือแบมมาฝึกงานนะคะของมหาลัยเข้าใจใช่ปะก็คือมาฝึกงานที่นี่แล้วก็ต้องอยู่ที่นี่ประมาณแบบ6เดือนนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็ต้องอยู่ต่ออีกสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยก็มี culture shock ที่ตัวเองรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยดูไปพี่จริงเหรอขอกินน้ำก่อนกูเหนื่อยแบบโจทย์ไว้เป็นลิสต์เลยมาดูลิสต์กันอันแรกเลยดีกว่าคือเราจะไม่นอกเรื่องเราจะเข้าเรื่องเลยว่าเฮ้ยเขาเจอช็อคที่รู้สึกว่าแบบมาที่นี่คือดูไบเป็นอย่างนี้จริงๆหรอก็คือ1นะคะทุกคนก็คือเราเริ่มพูดด้วยท็อปิกนี้กันเลยดีกว่าก็คือบุหรี่ไฟฟ้าที่นี่นะคะถูกกฎหมายนะคะรวมถึงชีชาด้วยนะคะทุกคนก็คือแบบเราสามารถเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตเว้ยแล้วก็บอกว่าเออเอานี้เลยก็คือแบบเข้าใจว่าทุกคนว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทุกที่จะมีบุหรี่ไฟฟ้าขายก็คือเหมือนบุหรี่บ้านเราเลยเว้ยทุกคนก็เข้าไปก็ซื้อได้เลยนะคะแต่ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า21ปีนะคะทุกคนเท่าที่รู้นะก็คือประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือบุหรี่ไฟฟ้าที่นี่ถูกกฎหมายแล้วเราสามารถแบบแทบจะดูดได้ทุกที่เลยเว้ยก็คือแบบในร้านอาหารก็สามารถแบบเข้ามาดูดได้เลยแล้วก็แบบเอาจริงที่ที่แบบไม่คิดว่าดูดได้คือดูดได้ทุกคนก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือ culture shock 1ก็ไม่ได้ culture shock ขนาดนั้นแต่คือแบบ impress ตัวเองที่แบบดีว่ะบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายคือแบบเมื่อไหร่ประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้าจะถูกกฎหมายเข้าใจใช่ปะคือรัฐบาลไม่มีภาษีก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนแล้วก็อายุที่นี่นะคะที่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้นะคะก็คืออายุ21ปีนะคะทุกคนใครที่อายุ20ก็ถือว่ายัง under age ที่จะเข้าผับเข้าบาร์หรือว่าเข้าร้านอาหารแล้วจะไปสั่งแบบพวกแอลกอฮอล์นะคะคนก็รู้ไว้สำหรับคนที่จะมาก็คือต้องอายุ21ปีถึงจะดื่มแอลกอฮอล์ได้นะคะแล้วก็ที่เนี่ยกฎหมายที่นี่คือกฎหมายแรงมากนะทุกคนคือเอาจริงใครจะไปรู้ว่าดูไบเป็นประเทศที่แบบมีความปลอดภัยสูงมากดูไบคือเป็นประเทศที่แบบปลอดภัยมากคนแบบไม่เคยรู้เว้ยว่าตอนแรกที่ตัวเองจะมาแบบ Middle East นะคะทุกคนก็คิดว่าแบบดูไบไม่จะน่ากลัวปะวะคนอาหรับไม่จะอย่างงี้ปะวะกูจะโดนขโมยของเหมือนที่ยุโรปปะวะอะไรเงี้ยแต่คือที่นี่นะคะทุกคนดูไบเป็นประเทศที่ปลอดภัยมากเพราะอะไรรู้ปะคือที่เนี่ยแม่งจะมีกล้องวงจรปิดทุกที่เว้ยมันคือแบบ Public CCTV นะคะทุกคนที่ติดตั้งโดยตำรวจของที่ดูไบแล้วคือถ้าใครทำผิดกฎหมายคือเข้าคุกอย่างเดียวนะคะทุกคนอันนี้คือเท่าที่รู้นะไม่รู้ว่าแบบinformation ที่ให้ทุกคนไปมันถูกหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือเท่าที่รู้นะคะทุกคนคือแบบคนแบบที่นี่คือถ้าสมมุติมีผู้หญิง2คนกำลังต่อสู้กันในแบบ public place อย่างเงี้ยทุกคนเราห้ามถ่ายวิดีโอแล้วเอาไปลงโซเชียลมีเดียไม่งั้นถึงเราจะไม่เกี่ยวหรอกเราถ่ายวิดีโออย่างเดียวอะเราก็สามารถติดคุกได้นะทุกคนเพราะว่าที่เนี่ยคือถ้าสมมติมี crime หรือว่ามีอะไรขึ้นมาคือเหมือนคนเขาจะไม่ค่อยรู้อะทุกคนเข้าใจใช่ปะแล้วตำรวจที่นี่เท่าที่รู้คือทำงานแบบละเอียดมากแล้วก็หนักมากทุกคนก็คือแบบถ้าสมมติว่าเราเห็น2คนทะเลาะกันในที่สาธารณะแล้วเราถ่ายวิดีโอแล้วโพสต์ลงโซเชียลเราอ่ะจะติดคุกไปด้วยเว้ยนี่คือกฎหมายที่นี่คือกฎหมายที่นี่แรงมากดัตช์ไวทำไมถึงแบบดูไบเป็นประเทศที่แบบปลอดภัยมากนะคะทุกคนเพราะแบบเขาจะห้ามทำผิดคือถ้าสมมตินะทุกคนไปเที่ยวผับแล้วแบบเมาเลือนหรือว่าไปจูบคนอื่นหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้นะคนไม่งั้นคือเขาจับเข้าคุกจริงๆนะเว้ยแล้วคือแบบทุกคนเข้าใจป่าวว่าในผับหรือว่าในร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่เขาห้ามจูบกันเว้ยคือแบมเคยไปแบบร้านนึงนะคะ
ทุกคนสิ่งที่เขาพูดอย่างแบบเขาจะมี introduction เลยเว้ยแบบ information ให้เราแบบรู้ไว้ว่าแบบโอเค no kiss no that no this no that อย่างเงี้ยทุกคนคือ no เว้ยสมมุติเราอยู่ในร้านอาหารเราห้ามจูบกันมันไม่ได้มันผิดนะคะทุกคนเราก็น่าจะรู้ไว้แล้วก็ต้องแบบทุกคนเชื่อมั้ยว่าแบบมาดูไบอ่ะแบบรู้ว่าดูไบเป็นประเทศที่ร้อนมากซึ่งครั้งแรกที่กูลงจากแบบเครื่องบินแล้วกูออกมาข้างนอกรอแบบรอรถอ่ะโอ้โหอีเหี้ยมึงมันร้อนมากมันร้อนเหมือนร้อนชิบหายแต่อะไรแต่งตัวโป๊มากก็ไม่ได้ถ้าเราจะไม่ได้ไปพวกแบบบาร์หรือว่าอะไรอย่างนั้นอ่ะคือแต่งตัวมากแต่งตัวโป๊มากมันไม่ใช่ไม่ได้เว้ยแต่ว่าแบบผู้ชายที่นี่มองน่ากลัวมากคนคือมองแบบมองแบบไม่ละสายตามึงคือกูต้องเดินไปก่อน100เมตรถึงเขาจะหยุดมองทุกคนเข้าใจใช่ป่ะคือมองแบบไม่ไหวแล้วมึงมองแบบน่ากลัวมากแต่ว่าก็ไม่กลัวเพราะแบบรู้สึกว่าที่นี่ปลอดภัยแต่ก็ทุกคนก็เข้าใจป่ะว่าทุกที่มันก็แบบถึงจะปลอดภัยแค่ไหนมันก็มีความอันตรายอะไรอย่างเงี้ยก็แบบระวังไว้หน่อยคือที่นี่ปลอดภัยถึงขั้นที่แบบทุกคนสามารถแบบวางกระเป๋าตัวเองไว้ในร้านอาหารแล้วตัวเองแบบเดินออกไปร้านแบบเขาเรียกอะไรเดินออกไปที่แบบห้องน้ำโดยที่เราสามารถวางกระเป๋าที่ร้านอาหารได้มันปลอดภัยขนาดนั้นมันไม่มีคนขโมยเว้ยคือถ้าสมมติทัดแบตโทรศัพท์ไว้ที่แบบสาธารณะโทรศัพท์ก็ไม่หายเว้ยมันปลอดภัยถึงขนาดนั้นอ่ะแต่ก็เราก็ไม่ควรไว้วางใจก็แบบปลอดภัยไว้ก่อนก็เอาพกไว้ด้วยนะคะทุกคนเข้าใจป่ะทุกที่มันก็อันตรายเหมือนกันหมดแหละแต่ว่าดูไบมันมีความปลอดภัยสูงมากจริงๆเลยอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ที่นี่ที่ช็อกมากเขาจะช็อกก็คือแบบมึงเข้าใจป่ะประเทศไทยอ่ะหมานอนหน้าเซเว่นอ่ะอย่างงี้ดีกว่าหมานอนหน้าเซเว่นอ่ะแต่ที่เนี่ยคือแมวเว้ยเอาจริงป่ะตั้งแต่แบบมัมยังไม่เจอหมาจรจัดเลยกูเจอแต่แมวจรจัดกูแบบเฮียแมวน่ารักมากแล้ววันนี้วันนึงกูเดินไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยแล้วคราวเนี้ยแมวแม่งเดินตามกูแบบแล้วกูก็ถามเพื่อนเฮ้ยที่นี่ไม่มีหมาหรอแล้วเขาบอกหมาอะไรเขาบอกว่าที่นี่มีแต่แมวมีแต่แมวแล้วกูว่ะจริงเพราะว่าแบบทุกที่คือแมวแบบแมวจรจัดแล้วแบบแมวเยอะจริงๆกูแบบดีว่ะหมาที่เซเว่นที่ไทยนอนร้องไห้แล้วนี่อีกเขาเจอช็อกนึงที่ช็อกมากๆคือถ้าสมมติเราสั่ง delivery ที่ไทยใช่ป่ะถ้าสมมติเราอยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบส่งให้ข้างล่างเว้ยคนเข้าใจใช่ป่ะแบบถ้าสมมติถึงคอนโดแล้วเขาก็จะโทรหาแล้วเราก็ต้องลงลิฟต์ลงมาแล้วก็หยิบของใช่ป่ะทุกคนแต่ที่นี่คือส่งให้ถึงหน้าห้องเว้ยถ้าสมมติเราแบบสั่งหาอะไรอย่างเงี้ยเขาเอามาให้แบบเขาเคาะประตูอ่ะมือแล้วกูแบบเฮี้ยๆเลยเนี่ยใครวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกูว่าอ๋อ delivery แล้วเขาแบบเขาส่งถึงห้องจริงๆเว้ยแล้วไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามถ้าร้านอาหารไม่ปิดเขาจะส่งเขาแบบ delivery ตลอดนะคะทุกคนคือมันมีวันนึงที่แบมไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเว้ยแล้วแบมสั่งน้ำแข็งน้ำยาซักผ้าแล้วก็น้ำเป็นแพ็คซึ่งแบมแบบไม่สามารถที่จะถือคนเดียวได้อ่ะแต่คือกูทำใจแล้วไงว่าแบบเฮี้ยน้ำคือกูต้องมีน้ำยาซักผ้าคือกูต้องเอามาเข้าห้องอะไรอย่างเงี้ยสักพักใช่ป่ะพนักงานที่แบบคิดเงินอ่ะเขาก็เรียกพนักงานอีกคนนึงมาเว้ยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะช่วยเอาของไปถึงที่ห้องนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อถ้ากลัวปะวะไม่กลัวปะวะกูก็ไม่รู้แต่กูยกไม่ไหวอ่ะกูเลยอ่ะโอเคโอเคโอเค thank you อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วเสร็จแล้วแบบเขาก็ยกมาให้ถึงห้องเว้ยขึ้นลิฟต์มาถึงหน้าห้องเขาให้ของแล้วก็แบบเขาก็กลับเฮ้ยคือที่คือแบบมันถึงห้องจริงๆนะเว้ยคือตกใจมากแบบเฮ้ยคือเราสั่งอาหารจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วคือแบบเขาเอามาส่งถึงห้องให้เลยหรอแบบมันดีอ่ะมันสบายมากมันแบบคือแบบเป็นอะไรที่แบบช็อกมากเพราะที่ไทยคือถ้ามึงขึ้นห้องมาขนาดเนี้ยคือแม่งต้องมีแบบ sexual harassment แล้วนะเข้าใจใช่ป่ะหรือแบบมันจะต้องแบบเกิดอะไรไม่ดีไม่ร้ายหรือเขาต้องคิดอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับเราในหน้าที่เราเป็นคนสวยอย่างเงี้ยทุกคนมีเรื่องจะมาคือกูรู้สึกว่ากูเป็นแบบคนที่นี่เว้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแบบวันแรกที่มาคนมองเว้ยมึงคือคนมองไม่ไหวแล้วคือแบบเขาเรียกอะไรมันมีวันนึงเว้ยที่แบบไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเว้ยแบบมัดผมเหมือนป้าแบบมัดผมแบบคือแม่บ้านดีๆนี่เองอะแบบมัดผมแล้วก็แบบไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็ใส่แมสใช่ป่ะทุกคนแล้วก็มีผู้ชายเว้ยเข้ามาแบบขอเบอร์กูก็แบบเฮ้ยไม่ให้น่ากลัวปะวะอะไรอย่างเงี้ยคือกูสวยมากที่นี่คือกูสวยมากอัปเดตพอมึงเมื่อวานกูไปซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมกูไปซื้อน้ำกูไปซื้อกาแฟที่กูจะต้องเอามาทำของที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยอีดอกประเด็นคือกูไปสภาพนี้เสื้อยืดมาผมอย่างนี้เลยใส่แมสผู้ชายเดินเข้ามาขอเบอร์ไม่ใช่คนอาหรับเป็นคนขาวแต่แบบเขาเข้ามาขอเบอร์กูมึงแล้วสภาพกูอย่างเงี้ยคือกูสวยจริงๆกูสวยมากที่นี่คือผู้ชายเหลียวหลังไม่เชื่อถามอีวิวค่ะกูวิดีโอคอลกับวิวอยู่แล้วผู้ชายบอกกูว่านึกว่าลูกกูแบบมึงกู20เนาะเขาคิดว่ากูวิดีโอคอลกับลูกกูอยู่กูงงมากแล้วก็มันมีวันหนึ่งเว้ยที่บังไปดูใหม่มอใช่ปะบังก็เดินช้อปปิ้งอยู่เว้ยแล้วบังก็เข้าไปซื้อคอนแทคเลนส์เพราะแบบคอนแทคเลนส์หมดใช่ไหมพนักงานบอกว่าเนี่ยเขาอะเดินเข้าห้างมาพร้อมแบมนะอะไรเงี้ยบังบอกอ๋อจริงหรอไม่แบบไม่รู้เลยอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ notice เลยแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่า you really beautiful you're like wow you should be like a supermodel อะไรเงี้ย
พราะแบบแบมควรแบบเป็นนางแบบ like are you a supermodel เขาถามแบมเว้ยเขาถามว่าแบบ are you model แบมก็แบบ no no อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกเนี่ยอยู่สวยมากอยู่ควรไปเป็นแบบเขาเรียกอะไรนางแบบนะแบมก็พูดว่าแบบ oh thank you so much I'm appreciated อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบชมแล้วเขายิ้มคือมึงน่ากลัวมากคือแบบกู appreciate จริงๆเว้ยต่อแบบเมื่อเขามองแบบมันเขาจะ flirt กับกูแล้วกูแบบ no thanks มันก็แบบโอเคซื้อขนาดเลนส์เสร็จมันก็แบบเดินห้างใช่ไหมทุกคนแล้วคราวเนี้ยก็มีคนแบบก็ถือว่าแก่อะไรเงี้ยเข้ามาแล้วแบบsorry excuse me กูพูดอะไรหรือว่า no 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 คือกูกลัวก่อนอะคือตอนนั้นมันเพิ่งมาดูไบแล้วแรกใช่ไหมก็ no แล้วเขาพยายามจะคุยเว้ยแล้วกูก็แบบ just walk away from him กูแบบกูเดินออกมาเลยเว้ยเพราะแบบกูไม่รู้ว่าจะทักแบบคือทุกคนรู้ปะว่าที่ดูไบของแพงมากๆเว้ยคือแพงแบบแพงชิบหายอะคือข้าวจานนึงประมาณ300-500 บาทวันนึงไม่สามารถ spend less than 1,000 บาทเว้ยคือวันนึงไม่สามารถแบบจ่ายน้อยกว่า 1,000 บาทชานมไข่มุกแก้วละ200 บาทอันนี้คือขั้นต่ำคือแบบคิดดูดิว่าแบบคนเราต้องกินกี่มื้อแล้วเราต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยไอ้วันนั้นอะที่แบมไปดูไบมอแบมเสียไป 30,000 ภายใน2 ชั่วโมงเว้ยคือคอนแทคเลนส์อะบ้านเราคือแบบคู่ร้อยหรือว่าแบบแพงสุดก็คือคู่ละ300อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ที่นี่คอนแทคเลนส์คู่ละ 1,000 กว่าบาทเว้ยวันนั้นมันซื้อมา2คู่มันเสียไป 3,000 บาทโดยถ้าตีเป็นเงินไทยอ่ะทุกคนแบบ holy fuck ไม่ได้รู้ราคาด้วยคือแบบเสียสันดานมากสันดานแย่มากที่แบบตัวเองเป็นคนที่แบบไม่ดูราคาเข้าใจใช่ป่ะแต่ก็แบบไม่เป็นไรคอนแทคเลนส์ที่สวยมากก็เลยแบบซื้อมาอะไรเงี้ยแล้วมึงคิดดูนะถ้าวันนั้นกูคุยกับคนแก่ๆคนนั้นกูคงได้จ่ายวันละ100,000เพราะว่าเขาดูแบบเป็น sugar daddy มาเอางี้นะวันนี้มารีวิวดูไบมอลฉบับคนสวยก็คือแบบมึงมีเฮียแม่งเหมือนชูการ์ดัดดี้อะเข้ามาแบบ excuse me sorry แล้วคือแบบกูไม่ฟังอะเฮียอะไรทางนั้นอะกูแบบไม่เอากูแบบ no กูเซ no แล้วกูเดินออกมาเลยอะมึงไม่งั้นกูคงแบบมีตังได้ช็อปในดูไบมอลต่อมึงไม่งั้นกูคงแบบได้แบบช็อปถึง100,000นะมึงเข้าใจกูป้าแต่คือแบบไม่กูเดินเลยแล้วผู้ชายที่นี่หล่อมากมึงพอกูเจอคนหล่อแล้วมันหล่อจริงๆมันหล่อแบบโอ้ยกูวิดีโอคอลกับแม่อยู่แม่กูบอกนี่ไงสันดานตัวเองกูแบบใช่แม่สันดานลูกมันออกมาตอนที่ลูกเดินอยู่ในดูไบมอลอะไรอย่างเงี้ยมึงแล้วก็แบบของแพงมากแพงชิบหายแต่สวยชิบหายสวยแบบอยากซื้อทุกอย่างแต่ว่าแบบ30,000 30,000ภายใน2ชั่วโมงไปนะจ๊ะกูว่านะกูคือเป๊กที่นี่แหละคือมึงเชื่อกูป้ากูไปซื้อคอนแทคเลนส์มาเว้ยแล้วคือตอนที่กูเดินเข้าห้างอะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเดินเข้าห้างมาพร้อมกับกูแล้วกูว่าอ้าวหรอเนี่ยไม่ได้แบบไม่ recognize เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าแบบเนี่ยยูสวยมากเลยนะแบบ where you from แล้วก็บอกอ๋อ I'm from Thailand แล้วเขาก็บอกว่าแบบเนี่ยยูควรเป็นแบบถ่ายแบบหรือเป็นซูเปอร์มาเดลนะเพราะกูแบบยูสวยมากๆกูแบบบ้ากูเข้าช็อป Victoria's Secret กูเข้าช็อป Charlotte Tilbury มึงทุกคนบอกว่าแบบกูมาจากไหนแล้วเขาก็บอกว่ากูสวยมากมึงกูแบบกูคงสวยจริงๆแหละทุกคนรู้ว่าดูไบเป็นแบบเป็นประเทศที่แบบลักชัวรี่โคตรๆเว้ยคือเขาแบบเขาขายความลักชัวรี่เว้ยแต่คือแบบรู้หรือไม่ว่าคนที่ทำงาน working hour นานมากคือแบบมาฝึกงานใช่ป่ะทุกคนก็คือแบบต้องตื่นประมาณ6 โมงถึง 7 โมงเพื่อที่จะขึ้นบัสรถบัสนะคะตอน8 โมงแล้วคราวเนี้ยเราก็ไปถึงที่นู่นประมาณแบบ8 โมง 40อะไรอย่างเงี้ยเราทำงานจนถึง6 โมงครึ่งนะทุกคนคิดดูดิคนมันก็เลยแบบรู้สึกเหนื่อยคือถ้าสมมติมึงทำงานแล้วมึงแบบไม่ใช่คนรวยหรือมึงแบบไม่ได้ชูการ์ดัดดี้ก็คือมึงอยู่ยากหน่อยเพราะมึงจะทำงานแบบทั้งวันแล้วไม่ได้มีเวลาออกไปไหนเพราะแบบคนคิดดูนะทำงานทั้งวันกลับมาก็คือเหนื่อยอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วอะไรเงี้ยโอเค story time so วันนี้มีอะไรเลยมึงกูทำงานก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอะไรกันขอดูก่อนแล้วก็มีเรื่องนึงแบบมันมีวันนึงช่วงแรกที่แบมมาใช่ป่ะแบมก็ได้แบบยังไม่ได้มีเพื่อนที่แบบออกไปไหนได้หรือว่าแบบเที่ยวด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบมก็ไปบาร์บาร์นึงนะคะทุกคนเป็นแบบเหมือนร้านอาหารที่แบบไวบ์ดีมากๆแบมก็แบบไปนั่งคนเดียวเว้ยเมื่อวันก่อนครั้งแรกไปไหนมาไหนคนเดียวจริงๆเว้ยมาดูไบแล้วคือแบบแบบไม่ได้มีใครอะเข้าใจใช่ป่ะเพื่อนที่ทำงานบางทีเขาก็แบบมีแบบไนท์ชิฟต์อะไรอย่างเงี้ยแบมก็เลยต้องแบบบางทีก็ไปคนเดียวบ้างมีวันนึงแบมไปที่ร้านอาหารนึงนะคะทุกคนก็ไปนั่งกินคนเดียวสั่งแบบวิสกี้กินอะไรอย่างเงี้ยบอมก็กินไปสักพักนั่งที่นั่น3 ชั่วโมงนะเพราะบอมรู้สึกว่าแบบไอ้เหี้ยแบบไม่อยากอยู่ในห้องอ่ะก็เลยออกไปเที่ยวใช่ป่ะแล้วก็มีแมเนเจอร์เว้ยถามว่าบอมกินแบบมาการิต้ามั้ยหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นดริงก์อะไรสักอย่างนี่แหละน่าจะมาการิต้าบอมก็บอกโอ้ยเจ๊ๆแล้วเค้าก็วางบนโต๊ะบอมเลยเค้าวางมาการิต้าบนโต๊ะบอมเลยเว้ยแล้วฮะไม่เป็นไรหรอกสงสัยแม่งจะแบบคิดเงินเพิ่มหรือว่าแบบอยากที่จะแบบทําให้กูล้มละลายอ่ะมึงเข้าใจกูป่ะกู
เลยว่าโอ้ thank you ตัวเองแบบขอบคุณไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วคือตอนที่เราจะกลับมันก็เช็คบิลในบินอะสิ่งที่มีก็คือมีค่าสิ่งที่บัมสั่งแล้วก็บอกว่าเฮ้ยหนูดริงก์เนี้ยบัมจ่ายเองเพราะบัมคิดว่าแบบเขาต้องจ่ายอะไรอย่างงี้ใช่ปะเขาบอกอ๋อไม่มันเป็นแบบดริงก์ที่แบบเมนเจอร์ให้บัมมาเว้ยก็แบบมึงกูสวยนะเพราะอะไรรู้ปะคือเขาให้ดริงก์กูฟรีเว้ยแล้วคือแบบว่าเขาแอบมองกูอยู่เว้ยเท่าที่กูแบบสัมผัสได้เท่าที่จิตวิญญาณสัมผัสได้มึงเข้าใจใช่ปะแล้วตอนที่ลืมไปลืมเล่าเมื่อวานที่ไปบาร์มาอีดอกเมนเจอร์ให้เครื่องดื่มฟรีกูค่ะคือตอนแรกอ่ะกูสั่งแบบวิสกี้ไปใช่ป่ะ4แก้วแล้วคราวเนี้ยตอนที่บินมามันไม่ได้มีไอ้ค็อกเทลที่อะไรสักอย่างแล้วกูว่าเฮ้ยอันเนี้ยเดี๋ยวกูจ่ายแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าไม่อันนั้นเป็นดริงก์ที่แบบเมนเจอร์ให้กูว่า กูได้เครื่องดื่มฟรีกูได้แดกเหล้าฟรี กูสวยอ่ะแล้วตอนที่เขาเอามาให้เขาถามว่ามึงกินมาการิต้าไหมก็อ๋อกินตอนแรกหนูว่าจะให้กูจ่ายแต่เปล่าค่ะใครกูฟรีร้านซื้อคอนแทคเลนส์อ่ะกูลืมไว้มึงคือกูซื้อคอนแทคเลนส์2คู่ยแล้วเขาแถมน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์มาให้กูเยอะมากเขาแถมมาให้คนแบบแทนที่จะแถมแบบน้ำยาคอนแทคเลนส์แถมคอนแทคเลนส์กูดีกว่าแต่เขาก็แบบก็เลือกที่จะแถมให้อะไรเงี้ยอีกเรื่องนึงเขาจะช็อกที่นี่นะคะก็คือที่นี่นะคะบล็อก FaceTime ใน LINE บล็อก FaceTime ใน WhatsApp แล้วก็บล็อก FaceTime แบบ FaceTime ใน IG ก็คือเราไม่สามารถ FaceTime ได้ยกเว้นเราจะโหลดแอปที่สามารถ FaceTime ได้หรือว่ามันจะมีแอปพลิเคชันนึงนะคะที่เราสามารถแบบเขาเรียกอะไรคอนเน็กเพื่อที่จะแบบวิดีโอคอลไลน์ได้นะคะทุกคนก็คือแบบมึงกันที่กูจะโทรหาพ่อแม่ทั้งทีคือมันเหนื่อยมากเพราะว่าแบบกูโทรไลน์ไม่ได้นะคะทุกคนก็แบบบางทีก็ใช้ซูมแต่ตอนนี้คือก็มีแอปพลิเคชันที่ตัวเองได้แบบรู้จักที่สามารถคอลผ่านไลน์ได้แล้วนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะทุกคนรถไฟฟ้าหรือที่เขาเรียกกันว่าทรัมป์นะคะทุกคนก็คือมีโซนแยกระหว่างผู้หญิงและผู้ชายนะคะก็คือเราสามารถแยกนั่งแบบผู้หญิงได้เลยแบบเขาเรียกอะไรเป็นรถไฟฟ้าตู้นึงสำหรับผู้หญิงรถไฟฟ้าตู้นึงสำหรับผู้ชายแล้วก็รถไฟฟ้าตู้นึงสำหรับแบบ both gender ก็คือเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายคนคือเขาจะช็อกที่แบบเยอะมากคือกูแบบ why is it so hard to live in Dubai sometimes I just feel like it'sToo hard for me มึงมันยากมากที่จะอยู่ที่ดูไบเพราะว่าถ้าสมมติเราทำอะไรผิดนิดหน่อยอ่ะเราสามารถเข้าไปอยู่ในคุกได้เลยอ่ะทุกคน This is the reason why Dubai is like a very safe country for you นะคะทุกคนเพราะแบบมึงกูกระแดะมากแต่ว่าคือกูอยู่ที่นี่กูพูดแต่ภาษาอังกฤษกูขอโทษกูแบบบางทีกูคิดคำไทยไม่ออกแต่คำไทยบางทีกูคิดอังกฤษไม่ออกไปไงคะว่ากูกระแดะว่าตอนแรกอ่ะเอาไว้พูดเลยนะคือตอนที่มาดูไบแรกๆอ่ะเศร้ามากเว้ยเพราะแบบมาที่นี่คนเดียวใช่ป่ะแบบไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยก็คือเขาเรียกอะไรคนที่บางทำงานด้วยเขาก็30 40แล้วเขามีผัวกันแล้วอะแล้วคือกูที่20อะที่ไม่มีใครอะทำอะไรต่อก็ต้องกลับห้องเขาเลยใช่ก็แบบไม่ได้ไปแฮงเอาท์กับใครแต่ว่าตอนนี้ก็แบบเริ่มแฮงเอาท์ขึ้นคนเชื่อป้าว่าวันนี้บัมเป็นคนบ้าแล้วนะเพราะบัมต้องแบบพุท positive energy ให้กับตัวเองทุกวันว่าโอเคเวลามันจะผ่านไปเดี๋ยวเราก็ได้กลับไทยแล้วมันแบบมันไม่ใช่อะไรที่แบบเราต้องอยู่ที่นี่ถาวรเลยคนคือตอนแรกเศร้ามากเว้ยเศร้าจนแบบเกือบร้องไห้กับตัวเองเพราะแบบคิดถึงที่บ้านคิดถึงเพื่อนคิดถึงทุกคนเลยอย่างเงี้ยคนก็มันเศร้าอ่ะประมาณนี้คือตอนนี้อยากกลับไทยมากเว้ยจริงแต่ก็แฮปปี้คือมันไม่แฮปปี้ที่แบบบางทีคือทำงานมันก็แบบไม่ได้มีงานอะไรที่ทำมากอ่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมแบบบางคนที่ทำงานเสร็จเร็วมากเว้ย20นาทีก็เสร็จแล้วอ่ะแล้วอีกแบบ10 กว่าชั่วโมงที่แบบต้องนั่งที่ทำงานคือต้องทำอะไรอ่ะเขาก็ให้งานมาแต่มันก็เสร็จแบบบําทำงานเสร็จเร็วมากเว้ยมันรู้สึกว่าแบบงานมันไม่ได้ยากอ่ะคือดูไบเป็นประเทศที่สวยมากเว้ยเป็นประเทศที่แบบโคตรลักชัวรี่เลยถ้าสมมติแบบมึงมามึงเป็นคนรวยแล้วมึงแบบมีเพื่อนอ่ะมึงจะอยู่ดูไบได้แบบสนุกมากเว้ยแต่ถ้าสมมติคนที่จะมาเพื่อที่จะทำงานอ่ะคือทำงานก็คือหมดไปทั้งวันแล้วมาเที่ยวคือมันมีหลายที่ให้เที่ยวมากแล้วดูไบเป็นประเทศที่สวยมากคือความแพงคือแพงจริงๆแล้วก็เขาเรียกอะไรวิวไวบ์คือดีหมดทุกอย่างอ่ะทุกคนก็ถ้าใครแบบอยากมาดูไบก็คือเตรียมเงินมาเยอะๆนะคะทุกคนเพราะมึงล่มจมแน่ๆอีคือแบบว่ากูรวยแล้วนะกูไม่ไหวมึงหับบีบีต้องคัมทูดูไบก็คือถ้ามาก็ชวนเพื่อนมาเที่ยวมาแบบใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบจะเป็นการใช้ชีวิตที่แบบมีความสุขมากประมาณนี้คือไม่รู้ว่าพูดอะไรไปบ้างแต่คือแบบอยากพูดจริงๆว่าแบบculture shock ที่นี่มันมีนะแล้วก็แบบแบบชีวิตเป็นไงบ้างมาดูไบจะมาอัปเดตเพิ่มคือมีอะไรที่พูดเยอะมากแต่คือคลิปนี้ก็คือยาวแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะมีคลิปหน้าต่อเรื่อยๆนะคะแบมซินดูไบนะคะทุกคนก็จะถ่ายว่าแบบก็จะถ่ายวล็อกไปเที่ยวไหนบ้างโชว์เมืองว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากเห็นก็ช่วยดันคอมเมนต์หน่อยนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิป
นะคะทุกคนอยากรู้เขาจะช็อกอะไรอีกก็จะพยายามแบบ observe แล้วก็เอามาพูดให้ทุกคนรู้ในคลิปนะคะเผื่อใครที่แบบอยากมาทำงานที่ดูไบหรือว่าแบบอยากมาเที่ยวที่ดูไบก็จะได้รู้ไว้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำสิ่งที่แบบควร aware ไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะนานๆทีจะมีความรู้นะคะทุกคนปกติจะแบบไร้ความสามารถไร้แบบไร้สาระไปวันๆแต่ว่าวันนี้ก็อยากที่จะแบบเอาเศษเสี้ยวสมองที่มีมาให้ทุกคนนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนารินีด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี